เช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วปลดหนี้ได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัสร้อยปลดปั้นทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลัสร้อยกำลังเข้มข้นเลยครับท่านผู้ชมครับกลับก็สู่รายการเกษตรกรในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันครับต่อครับพี่แมนครับพลัสร้อยของเราเนี่ยเห็นบอกว่าเอาไปหยดเมื่อตะกูนี้ทิ้งค้างไว้กับแก๊สหยดยังไงอีกทีนึงครับคือ3ตีตีเนี่ยเอา3ตีตีเนี่ยตอนพลัสร้อยของเราเนี่ย344คุณผู้ชมฮะถ้าจดได้จดนะฮะถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกสับปะรดอยู่อยากจะนะครับได้ผลเหมือนกับพี่แมนอย่างนี้แล้วไปตรวจแล้วไม่มีสารตกค้างใดๆนะฮะจากการที่ใช้พลัสร้อยของเราล้วนๆทำยังไงนะจดได้จดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคือใช้พลัสร้อยเนี่ย3 cc ครับ3 cc ครับแล้วก็ใช้หยดลงไปบนแก๊สแล้วก็คุกแก๊สนี่กี่กิโลแก๊ส5กิโลแก๊ส5กิโลพลัสร้อย3กิ3 cc ครับผมหยดลงไปผสมน้ำหรือเปล่าพลัสร้อยพลัสร้อยผสมน้ำผสมน้ำนิดนึงครับผสมน้ำนิดนึงนะครับเอา3 cc เนี่ยผสมน้ำนิดนึงแต่ไม่มากไม่มากแก๊สนี่มันจะนิดประมาณไหนสักประมาณน้ำถ้า3 cc ก็ประมาณน้ำเนี่ยอยู่ประมาณที่ประมาณสักคือคล้ายสัก5 cc แค่อยู่แค่นั้นเองอยู่แค่ประมาณนั้นผมไม่ต้องให้เปียกทุกเม็ดไม่ต้องเปียกทุกเม็ดไม่ต้องอ๋อเดี๋ยวมันจะชื้นมันจะแน่นไปใช่ไหมใช่ครับมันเดี๋ยวพอมันลงไปที่ยอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำงานของมันเองอ๋อแล้วก็เอามาหยอดเลยใช่ไหมหยอดเลยเวลาหยอดกี่โมงหยอดผมนี่เรื่องจริงนะครับอ่ามาเนี่ยผมหยอดเนี่ยปกติเขาจะหยอดกลางคืนสับปะรดนะครับแต่ผมนี่ยันปัจจุบันนี่คือผมหยอดกลางวันแดดแดงๆนี่แหละครับแดดแดงๆนี่เลยแดดแดงๆหยอดเลยแต่พัดร้อยฉีดกลางเย็นใช่ครับอ๋อใช่ครับผมจะหยอดกลางวันทั้งนั้นเลยเหรอครับไม่เคยหยอดกลางคืนกับเขาทั้งหมดแต่มาหยอดให้งูกัดนะครับมาหยอดกลางคืนเห็นบอกตรงนี้เนี่ยมีงูจงอางด้วยครับฮะคุณผู้ชมไม่กล้าเดินครับเห็นบอกว่าขู่ฟ่อเลยดีนะไม่ถึงฤดูฟางไข่เขานะขออย่าเจอเลยคุณผู้ชมเสียวนะฮะเอ้าต่อทีนี้นอกจากสับปะรดตรงนี้แล้วฉีดไปทั้งหมด2หนเนาะฉีดช่วงเย็นนะฮะความแตกต่างยังเห็นได้ชัดคือไม่ต้องให้พี่แมนอธิบายละคือแปลงเกษตรเคมีกับแปลงอินทรีย์เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะฮะเห็นก็บอกว่าเกษตรกรบางคนน่ะพี่แมนบอกว่าอินทรีย์เนี่ยจะได้ผลน้อยได้ผลช้าพี่แมนมีความรู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างอ่ะพี่แมนมันไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกษตรกรถ้าว่าลองมาทำแบบที่ผมสมมติว่าเกษตรกรเนี่ยมีปัญหาอะไรนะฮะมีปัญหาอะไรเนี่ยคล้ายๆอย่างกับว่าถ้ามันเป็นเคมีเนี่ยหนึ่งพอแรงขึ้นมาน่าจะเห็นสภาพแบบที่เราเห็นเลยใช่ไหมฮะพืชต่างๆพืชต่างๆนี่มันไม่โตครับใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้ามันเป็นอินทรีย์มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเราจะเห็นเนี่ยใบจะไม่ตกแต่ทำไม่ยากอ่ะเพราะว่าไม่ยากเลยนะแล้วยิ่งมีพัดร้อยเข้าไปเนี่ยโอ้โหถ้ามีพัดร้อยไปเนี่ยคือปลูกนะครับเหมือนไทยที่ไว้ปลาเนี่ยปลูกคือหักหน่อมาจากเราเคยใช้เชื้อรายาเชื้อราเคมีฉีดไปที่หัวหน่อเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวพัดร้อยนี่ผสมน้ำแล้วก็ฉีดไปนะครับเนี่ยปกติที่แปลงนี้มันจะมีเน่าเป็นที่ปัจจุบันนี้จะไม่มีเน่านะครับมันจะไม่มีเน่านี่พี่แม่นี่สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะใช่ครับนะฮะจากการใช้พัดร้อยของเราพัดร้อยที่ผมบอกในรายการไปตลอดเลยพี่แม่ขวดเดียวคุ้มเอาอยู่ครับอย่างนั้นปะเอาอยู่ครับหรอครับเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรอย่างเงี้ยของสับปะรดที่มีอะไรบ้างไหมมันจะมีเขาเรียกว่าโรคนะครับโรคคือโรคเหี่ยวโรคเหี่ยวใช่ไหมโรคเหี่ยวมันจะมีอยู่ในแปลงเนี้ยมันจะมีอยู่จะเห็นทั้งกลางโน่นนะครับจะมีเขาเรียกโรคมันไงมันไม่ออกลูกมันไม่ออกผลมันออกลูกนี่เลยครับมันออกลูกแต่มันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์อ๋อไม่สมบูรณ์นี่จะนําไม่สมบูรณ์เลยครับผมเจ้าของก็ใช้เคมีนะฉีดไปแล้วก็คิดว่าแบบลดแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่ไปแก้ผิดทางซะละครับดูสังเกตดูคือถ้ามองคุณผู้ชมว่าคือถามว่าได้ผลขนาดไหนเนี่ยคงจะไม่ต้องให้พี่แมนอธิบายนะครับเพราะว่าจากการที่ดูจากสังเกตได้ใบเล็กตั้งพัดร้อยนี่นะใบจะตั้งชันแล้วมันจะเขียวได้ตลอดคือที่พี่แมนบอกเมื่อสักครู่นี่ความเขียวของมันคือดินเนี่ยพี่แมนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์จึงมีความอุ้มน้ำได้ดีคุณผู้ชมนะฮะ
จึงมีความอุ้มน้ำไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยพืชเขาต้องการสารอาหารเนาะพี่แมนเขาต้องการสารอาหารแล้วฉีดพัดร้อนไปด้วยเนี่ยพัดร้อนไปกระตุ้นสารอาหารทำให้เขากินอาหารได้ดีแล้วก็เขาก็หล่อเลี้ยงขึ้นมาได้ดีนี่คือวัตจักรของเขาจริงๆคุณผู้ชมนอกจากพัดร้อนเอามาฉีดกับสับปะรดแล้วไปฉีดอะไรบ้างครับฉีดข้าวโพดครับแปลงที่เห็นนี่แล้วครับครับแปลงที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชมมาตามไปดูเลยแปลงที่เห็นนี่แหละตรงนี้เลยนะนี่คุณแบ่งกลายทางนี่เลยนะแสดงว่าถนนเส้นนี้นี่ก็คือเป็นที่ดินของพี่แมนไปครับไอ้นี่เป็นทางเป็นทางดั้งทางเดิมทางดั้งทางเดิมครับเป็นทางดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยนะฮะนี่ฮะแปลงนี้นี่สับปะรดเนาะแล้วเห็นบอกว่าสับปะรดเองเนี่ยมีคนเข้ามาถามยังไม่จบคุณผู้ชมยังไม่อยากจบเรื่องสับปะรดคือถ้าเกิดว่าเกษตรกรเข้ามาดูอีกเพื่อนบ้านมาดูเนี่ยเห็นบอกว่าฝากสั่งพัดร้อยไปด้วยครับคนไหนที่ใช้บ้างคะแนนตรงไหนบ้างครับที่แปลงฝั่งนู้นนะโอ้นู่นเลยใช่ไหมคุณผู้ชมฮะดูตรงนู้นเลยเหลืองเหลืองนู่นนะที่นี่คือเหลืองๆนี่คือไม่ใช่อะไรนะคือปลูกใหม่ครับแล้วก็ที่ปลูกเก่าก็มองที่ปลูกเก่าก็มองต้นไม้นี่ไปนะฮะดูเขียวๆอยู่เนี่ยนะฮะหลังพุ่มไม้ใหญ่ๆพุ่มนี้นะที่นู่นนู่นเลยนะฮะอันนั้นคือพัดร้อยโอ้โหนี่ฮะจากการที่ใช้เอ้าทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยอู้ดาใบตั้งพันดีมากเลยพอมาดูตรงนี้นี่ข้าวโพดทีนี้นี่ข้าวโพดนี่ดูแล้วเนี่ยโดนน้ำบ้างป่ะเนี่ยพี่ตอนนี้นี่ประมาณ2อาทิตย์มายังไม่โดนน้ำเลยนะข้าวโพดแรงไหมมันแรงครับแรงพอกลางวันลมจะแรงจะเห็นดินนะครับดินนี่จะขาวดินจะขาวเลยนะผมเนี่ยจะสังเกตดูได้เลยครับตอนนี้ข้าวโพดนี่จะไปตัดช่วงประมาณเกือบสิ้นเมษาไปครับสิ้นเมษาไปครับสิ้นเมษาข้าวโพดพันอะไรเนี่ยพี่แมนไฮบริด3ครับไฮบริด3ครับผมเป็นไงมันต่างกันไหมต่างครับต่างจากการที่แมนปลูกข้าวโพดมากี่ปีแล้วประมาณ3ปีครับ3ปี3ปี3ปีก่อนหน้าเจอพัดร้อยกับใจพัดร้อยมันเป็นไงฉีดยาตัวเองเกือบนอกครับข้าวโพดเนี่ยคือ1ยาเชื้อราแล้วก็นอนเรารู้อยู่แล้วว่ากระพุ้นเนี่ยคือมันชอบมากเลยแหละครับแล้วนี่ยังไม่มีนอนเลยครับเห็นไหมยังไม่มีนอนอะไรทั้งสิ้นดูจากการออกคุณผู้ชมเนี่ยฮะต้นละคู่เลยอ่ะพี่ฝักเขาเรียกฝักคู่ออกแฝดเลยครับนะฮะปกติมันจะได้ดอกเดียวครับมันจะได้ดอกเดียวภาษาเขาเรียกว่าได้ดอกเดียวแต่นี่ติด2เลยติด2ครับแล้วต้นนะต้นใหญ่เท่าอ้อยนะครับถ้าอ้อยใช้เคมีผมไม่รู้มันจะใหญ่อย่างนี้ใหญ่อย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่นี่ดูต้นนะฮะดูต้นมองเข้าไปนะฮะเนี่ยครับเนี่ยออกคู่เลยนี่ยังไม่แก่นะยังครับยังยังไม่แก่นะฮะยังใบจะตั้งอย่างเงี้ยครับแรงจริงๆอ่ะแรงนี่ใบจะตั้งกระดินข้าวดูนะฮะครับดินนี่เป็นฝุ่นเลยพัดร้อยข้าวโพดนะทุกที่ครับคุณผู้ชมผมแทบไม่ต้องอธิบายว่าคุณผู้ชมก็ดูเคสเราเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพี่มานิ่งน้องนะฮะพี่สมโพธิ์ผู้ขายเยอะเลยนะที่ทำเรียกว่าข้าวโพดใช้พัดร้อยเนี่ยคุณผู้ชมแทบไม่ต้องอยากอธิบายอะไรมากมายเลยคือเห็นจากตาต่างกันเยอะนี่ต่างในจุดไหนบ้างต่างคือถ้าเป็นเคมีต้นจะสูงกว่านี้นะครับถ้าเคมีต้นนี้จะสูงกว่านี้มากมายเลยแต่เป็นไงแต่ฝักเนี่ยมันจะไม่เป็นทรงอย่างนี้นะครับมันจะไม่เป็นทรงอย่างนี้มาผมถือพัดร้อยครับผมฝักเนี่ยหมายความว่าเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยถ้าเราวัดมาเนี่ยวัดอย่างนี้นะครับอันเนี้ยของใช้พัดร้อยเนี่ยคือถ้าเป็นเคมีเนี่ยมันจะสั้นกว่าไอ้ช่วงฝักสั้นช่วงระยะของมันเนี่ยจะสั้นลงจะสั้นกว่าช่วงเนี้ยมันจะสั้นนะครับแล้วนี่มันแข็งแรงนะครับผมน้ำหนักมันได้ครับเห็นน้ำหนักมันได้ฝักนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า8ถึง9ขีด9ขีด9ขีดครับเกือบโลก็จะถึงวันกว่าจะถึงวันตัดนะใช่ครับมันจะถึงวันตัดนี่ฉีดไปกี่หนนะพี่แมนผมใช้ตั้งแต่คุกเมล็ดแล้วก็ลงครับโอ้เหรอครับคุกเมล็ดคุกยังไงคุกเมล็ดก็เม็ดมันกิโลนึงก็3 ซีซี 3 ซีซีเช่นเดียวกัน3 ซีซี 3 ซีซีคุกไปเลยคลุก1กิโลได้เลยไม่ต้องใช้น้ำหยดพัดร้อนลงไป3 ซีซีคุกเลยคุกแล้วแช่ไว้ไหมไม่แช่เอามาหยอดเลยเหรอคือไม่หยอดครับคือยังไงคุกไปแล้วเนี่ยใช้ผ้ามัดไว้ว้าวเอาผ้ามัดไว้อีกเทคนิคนึงคุณผู้ชมฮะใช้ผ้ามัดไว้แล้วก็มาไว้ชั่วโมงนึงอ๋อผ้าพันไว้เลยไว้ชั่วโมงนึงหมักไว้ชั่วโมงนึงแล้วเอามาหยอดแล้วก็มาหยอดเป็นไงอัตราการเกิดพอเราขึ้นน้ำพอเราหยอดเสร็จขึ้นน้ำอย่างขึ้นน้ำวันเนี้ยพอตอนเช้าเรามาใหม่มาขุดดูเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาแล้วแตกปีๆขึ้นมาเลยครับนี่เลยครับเหมือนกับเคลือบเมล็ดพันธุ์คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นการเคลือบเมล็ดทำให้เมล็ดอัตราการเกิดเนี่ย
99.9% ผมไม่พูด100เดี๋ยวเวอร์เกินถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือเกิดทั้งหมดเลยเกิดทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดครับเกิดทั้งหมดคือเม็ดไหนเม็ดนั้นครับแต่ก่อนเนี้ยมันจะขึ้นไม่ลักษณะอย่างนี้นะครับทั้งแปลงเนี่ยปกติเนี่ยจะใช้เม็ดอยู่ประมาณกิโลเนี่ยแปลงเนี้ย3ไร่มันจะใช้เม็ดอยู่ประมาณ4กล่อง4กล่องคือ4โลตั้งแต่ที่ว่าใช้พัดลอยมาเนี่ยมันจะลดลงมาเหลืออยู่กล่องครึ่งทั้งหมดเนี่ยกล่องครึ่งเห็นความห่างมั้ยครับต้องหยอดห่างต้องหยอดห่างครับถ้าต้นมันลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเราหยอดแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะมันจะแน่นมันจะแน่นนะครับเพราะต้นระหว่างต้นเนี่ยมันจะใหญ่นี่ผมหยอดห่างหยอดห่างต่างห่างต่างห่างถึงต้นเล็กๆอย่างนั้นที่มองเห็นนะดอกเดี๋ยวมันก็จะเท่ากันหมดเหมือนกับพึบก็ดูใบจะตั้งอยู่ตลอดใช่แดดกลางวันร้อนใบนี่ชี้เข้าไปหาพระอาทิตย์เลยใบจะตั้งอยู่ตลอดโอ้โหการันตีได้ครับพัดร้อยนี่คือสิ่งที่ว่าคือมันช่วยให้เกษตรกรฟื้นตัวได้ครับจริงป่ะจริงครับจากความรู้สึกเองจากความรู้สึกไม่ต้องเอาใจผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับรู้ชมไม่ใช่ครับสุดยอดอันนี้คือใช้กับสับปะรดแล้วเอามาใช้กับข้าวโพดยังได้ผลขนาดนี้พี่แมนครับพี่แมนคนหนึ่งล่ะที่ตอนนี้เนี่ยได้ใช้วินซีล้วนแล้วก็สับปะรดเองเนี่ยของพี่แมนเองปลอดสารตกค้างครับครับพี่แมนฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่บ้างที่ยังไม่กล้าใช้พัดร้อยฮะเป็นคำถามสุดท้ายของรายการของเราเลยครับก็อยากจะฝากเกษตรกรทุกคนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสับปะรดประจวบมาประจวบก็ต้องนึกถึงสับปะรดใช่ไหมครับใช่ครับคือให้หั่นมาใช้นะครับพัดร้อยครับเราอย่าไปคิดว่ามันช้ามันอะไรไม่ช้าอย่างน้อย7วันถึง15วันเนี่ยถ้าทำเนี่ยมันมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยอ่ะพี่แมนแบบนี้ผมเชื่อเกษตรกรที่ชมอยู่เนี่ยมันเยอะจะคือพี่แมนใช้พัดร้อยแล้วเนี่ยมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆเนี่ยยังไงบ้างอ่ะมันแตกต่างครับยี่ห้ออื่นนั้นหนึ่งคือใช้ก็มากอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช้ก็มากอยู่แล้วผลข้างเคียงก็มีอย่างเงี้ยมันมีแล้วก็มีแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้มันไม่ได้ผลอันนี้ถือว่าผลเต็ม 100% ครับนะครับผลเต็ม 100% ทั้งสับปะรดทั้งให้คะแนนนี่คือ 100% 100 100เลยเกิน100ได้ครับให้เกิน100คือเกิน100จากความรู้สึกนะเกิน100นะฮะจากความรู้สึกเลยนะพี่แมนเองเนี่ยคือรายการของเราคุณผู้ชมว่าผมไม่อยากให้มีการเมสหรือยกอะไรกันทั้งที่ผมไม่อยากให้รายการที่มันจะต้องไปต้องยกไม่ต้องไปพูดอะไรเงี้ยคือผมคอนเซ็ปต์รายการผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคือพูดยังไงพูดอย่างนั้นออกมาเลยเนาะนะฮะอย่างนี้เลยงั้นก็ฝากให้พี่น้องเกษตรกรชาวเฉพาะไร่สับปะรดมาใช้พัดร้อยกันครับเนาะให้หั่นมาใช้ครับ1คือมันไม่แพงด้วยครับครับไม่แพงแล้วมันประหยัดคู่หนึ่ง900คุณผู้ชมฮะซื้อ1ขวดแถม1ขวดคุ้มสุดคุ้มครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะฮะแล้วมันไม่เป็นพิษกับเราด้วยตัวเราเองเนี่ยฮะทุกวันนี้นะแต่ก่อนผมไม่ใช่สภาพร่างกายอย่างนี้นะไม่ใช่มันต้องคุกคีอยู่กับเคมีอยู่ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ผมมันไม่มีครับไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องสุดยอดนะฮะเอาละวันนี้นะขอบคุณพี่แมนเป็นอย่างยิ่งเลยที่ร่วมรายการกับเรานะฮะขอบคุณพี่แมนมากครับขอบคุณมากครับเอาละท่านผู้ชมครับผมกับพี่แมนนะครับปิดรายการกันตรงนี้เลยก็แล้วกันพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัส100อย่าลืมนะฮะก็สามารถโทรมาปรึกษากับทีมงานของเราได้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราได้ทาง Facebook ด้วยนะครับFacebook แฟนเพจของเราไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับวันนี้ผม2คนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับเนี่ยตาเนี่ยนะครับถ้าเป็นสับปะรดว่าปลอดสารจริงๆนะตาตอนนี้เราจะเห็นว่าตาเนี่ยจะนูนเนี่ยตาทั้งหมดเนี่ยฮะเนี่ยตาเนี่ยมันจะนูนใช่ไหมก็จะนูนขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกไอ้ปมอันนี้เนี่ยตัวนี้จะนูนนี่คือปอดอินซีเป็นอินซีแล้วถ้าผมแก่นะถ้าคนกินได้เลยเนี่ยถ้ามันไม่มีสารจริงจะปลอดภัยคนเนี่ยให้ดูที่ช่วงตามันทั้งหมดนี่แหละครับดูตาเดียวนี่ก็รู้ตาเนี่ยมันจะใหญ่เกินกว่าเหรียญ5แล้วมันจะหนากว่านี้อันนี้ไอ้ถ้าเป็นอินซีมันจะบางตานะพอสุกเนี่ยเรามือจับอย่างเงี้ยมันจะนิ่มเลยนี่คือถ้าเป็นอินทรีย์ถ้าเป็นอินทรีย์ถ้าเป็นเคมีถ้าเป็นเคมีคือมันหนากดหนาไหนกดก็ไม่ลงแข็งวิธีการดูแข็งวิธีการดูว่าปลอดหรือไม่ปลอดดูกันจากตาง่ายๆเลยสังเกตก่อนเบื้องต้นสังเกตถ้าจะกินสับปะรดครับผม